ค่ะได้ยินชัดไหมคะค่ะโอเคชัดขึ้นโอเคแล้ววันนี้จะมาพูดนิดหน่อยนะคะสวัสดีค่ะชาวไทยที่รักทุกคนคุณตื่นมารู้สึกเป็นอย่างไรคะชีวิตในระบบเผด็จการราชาธิปไตยพระราชาเป็นใหญ่สุดทุกอย่างในประเทศไทยเป็นของพระราชาและครอบครัวที่ดินทะเลทุกตารางนิ้วเป็นของพระราชาภูเขาป่าไม้แร่ธาตุน้ำมันเป็นของพระราชาและพวกพ้องแม้แต่ชีวิตของท่านก็เป็นของพระราชาพระราชาจะสั่งให้อยู่หรือตายได้ทุกคนรู้แก่ใจนะคะแต่กลัวที่จะพูดความจริงแน่นอนคนส่วนน้อยจะสนับสนุนเพราะเขาได้ประโยชน์ต่างๆสำหรับชาวบ้านนั้นมีสามพวกมีพวกตาสว่างอันนี้มีน้อยหน่อยและพวกขาเทียมีมากหน่อยเพราะดูทีวีข่าวสองทุ่มแถมละครทีวีจักรวงๆซึมเข้าสมองอีกพวกไม่สนใจอะไรทำมาหากินอย่างเดียวไม่ใช่เฉพาะคนจนนะคะคนปานกลางก็มีด้วยที่มัวแต่ทำมาหากินถ้าถามว่าเรื่องการเมืองถามถึงเรื่องการเมืองเขาจะบอกว่าพวกเราทำมาหากินพวกเราเป็นกลางคนที่บอกว่าเป็นกลางนั้นคือคนที่อันตรายมากที่สุดค่ะพวกนี้จะเป็นพวกไหนชนะเอาด้วยช่วยกระพือถ้าเจ้าชนะจะไปทางเจ้าช่วยเหยียบอีกฝ่ายคือเหยียบคนที่เฉียสหพันธรัฐและถ้าสหพันธรัฐชนะพวกนี้ก็จะเฮมาช่วยเหยียบเจ้าจะเห็นว่าพวกนี้เป็นพวกที่เป็นกลางจะรู้เลยอันตรายมากถ้ามีการปะทะเกิดขึ้นในอนาคตพวกเป็นกลางต้องถูกกำจัดก่อนซึ่งทางรัฐบาลไทยเคยทำมาแล้วสมัยคอมมิวนิสต์ระบาดตชด.จะเข้าไปถามหมู่บ้านในเขตพื้นที่สีแดงเขตตะเข็บชายแดนว่าคือที่นั่นจะมีการสอนระบบคอมมิวนิสต์ถามผู้ใหญ่บ้านและทุกคนว่าจะเอาไทยหรือจีนแดงถ้าตอบว่าเราไม่ยุ่งทั้งสองฝ่ายเราเป็นคนธรรมดาเราต้องการทำมาหากินเราเป็นกลางไม่เข้าไม่ออกใครผลคือจะถูกฆ่าทิ้งทั้งหมู่บ้านไม่เว้นเด็กคนท้องคนแก่นะคะคุณถามว่าทำไมต้องเด็กคนท้องและคนแก่พวกนี้คนจะเอาไว้แต่เขาว่าไม่ได้หรอกบอกว่าทิ้งให้มีชีวิตไว้แล้วใครจะดูแลคุณว่ามันโหดไหมเหตุผลว่าทำไมไม่ปล่อยเขาเป็นกลางเป็นคนทำมาหากินเขาบอกว่าพวกนี้รับหลังจะเอาอาหารช่วยศัตรูเพราะถูกขู่ฉะนั้นต้องตัดกำลังศัตรูคือการจัดคนเป็นกลางมาถึงตอนนี้เขาถามว่าท่านจะอยู่ฝ่ายไหนคะคนไทยฝ่ายเจ้าหรือฝ่ายสหพันธรัฐถ้าอยู่แบบเป็นกลางจะต้องถูกสองฝ่ายรุมจัดการนะคะตัดสินใจเร็วนะคะว่าจะอยู่ฝ่ายไหนถ้าไม่อยู่ฝ่ายเราแสดงว่าท่านตัดสินใจถูกแล้วท่านไม่สนับสนุนคนแก่ที่กงบ้านกงเมืองพวกเราเป็นคนรุ่นใหม่ต้องการให้ประเทศไทยเจริญเหมือนอเมริกาบริหารแบบอเมริกาแต่มีศัตรูคอยขัดขวางคือเจ้าและรัฐบาลทหารผสมพลเรือนในปัจจุบันเพราะปัจจุบันมีการปกครองแบบเผด็จการมีกษัตริย์เป็นประมุขมีศูนย์รวมอำนาจรวมภาษีอยู่ที่กรุงเทพเราต้องการกระจายอำนาจให้ทุกจังหวัดมีอำนาจบริหารกันเองเสียภาษีให้กรุงเทพแค่ 5% 95% เก็บไว้บริหารที่จังหวัดให้เจริญถ้าทำแบบนี้เจ้าและพวกจะได้เงินภาษีน้อยลงมากมายเสียผลประโยชน์มากเขาจึงออกมากำจัดคนที่เห็นต่างคนรุ่นใหม่ที่ต้องการให้ประเทศเจริญแบบอเมริกาคนหนุ่มที่คิดเห็นต่างไม่เอาระบบเผด็จการเจ้าจะถูกไล่ล่าหนีไปประเทศเพื่อนบ้านก็ยังไม่ปลอดภัยนะคะสุดท้ายตอนสุดท้ายประเทศฝรั่งเศสรับเอาไปก็นับว่าเขาโชคดีที่รอดตาย
และมีการประกาศไล่ล่าคนทางยุโรปแต่ทำไม่ได้เลยเขาก็เลยมาแถนสูงนะคะเนียนหน่อยโดยให้คนที่จะส่งมาเพื่อชี้ไปทำทีต่อสู้ในประเทศไทยชนิดออกหน้าออกตาออกวิทยุจนถูกจับเข้าค่ายทหารเพื่อปรับทัศนคติแล้วออกมาก็ยังถูกจับเข้าคุกอีกเลยหนีไปลาวได้แล้วขอลี้ภัยมาอยู่แต่แปลกมากแปลกมากนะคะธรรมดาถ้าเข้าค่ายทหารเข้าคุกนะคะพวกหัวแข็งนี่จะถูกวางยาร่างกายจะค่อยๆเจ็บป่วยและตายในหนึ่งปีแต่นี่กลับแข็งแรงปกติแล้วเขาก็ยังไปสืบสอบหาคนที่ต่อต้านเจ้าจนได้นะคะจู่ๆก็ไปหาเขาโดยไม่นัดหมายมันหมายความว่าไงชี้เป้าใช่ไหมอย่าลืมพวกเราต้องแจ้งตำรวจชี้แจงให้ทราบถึงภัยของพวกนี้เพราะทหารส่งมาสืบแล้วชี้เป้าพวกเราท่านทำแบบนี้มันผิดกฎหมายที่นี่นะคะสุดท้ายท่านจะถูกส่งในประเทศกลับนะคะท่านกลับไปถึงเมืองไทยท่านทำงานไม่สำเร็จท่านคือตายนะคะคุณกลับไปคุณตายนะคะถ้าทางการที่นี่ส่งไปนะคะหรือถ้าท่านเลิกติดต่อกับพวกทหารล้างไม้ล้างมือไม่ยุ่งการเมืองเรียนอย่างเดียวทำงานอย่างเดียวแต่ผลงานไม่มีแสดงว่าท่านทรยศต่อทหารของจ่าพลคือคนที่ท่านรักที่สุดจะถูกปลิดชีพเช่นท่านมีลูกชายแค่คนเดียวหรือมีพ่อแก่ไม่เท่าพวกนี้จะมารับบาปแทนคุณนะคะอย่าลืมว่าแม้ท่านมาอยู่ต่างประเทศท่านทำผิดด้านการเมืองถึงขนาดนี้เขาจะส่งคุณกลับคือมีประเทศคุณได้นะคะคุณจะพยองนะคะคุณเขาให้โอกาสชีวิตคุณให้เกิดใหม่คุณต้องคิดใหม่ทำใหม่แต่คุณต้องเอาคนที่คุณรักที่เมืองไทยสังเวยชีวิตนะคะคุณจำไว้นะคะแล้วมีหลายข้อให้คุณเลือกเมื่อคุณเลือกที่จะมาทำงานให้คนชั่วคุณก็ควรได้รับผลชั่วตอบด้วยนี่คือคนในเขตยุโรปเราไม่ปล่อยเลยตำเลยเหมือนคนในประเทศไทยนะคะคุณและกรุณาอย่ามาวุ่นวายกับพวกเราปรับตัวให้เข้ากับเจ้าของประเทศให้ได้เรียนให้หนักทำงานให้ได้และมีแต่เพื่อนฝรั่งนะคุณมันจะช่วยเติมชีวิตของคุณเพราะอีกไม่นานคนที่คุณรักในเมืองไทยจะถูกฆ่าตายค่ะขอบคุณค่ะ